อันนี้เป็นใจกลางเลยนะคะของเมืองนี้ตึกรามบ้านช่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้สวยดีนะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนจัตุรัสกลางเมืองนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็สามารถมาตั้งเวทีอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้นะคะตอนนี้เขาจัดตลาดคริสต์มาสอยู่ก็จะมีร้านค้าเล็กๆที่มาตั้งขายของสำหรับคริสต์มาสอันนี้ก็เอาอ่างใส่น้ำสบู่มาใครอยากจะเล่นสบู่เล่นฟองสบู่นะคะก็ตามอัธยาศัยค่ะนี่ดูนะเห็นไหมคะดูฟ้าสวยจังเลยเป่าเห็นแดดอยู่ตรงระหว่างก้อนเมฆ2ก้อนพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะตอนนี้3:15เองนะมืดเลยแต่ว่าวิวสวยนะคะบ้านเมืองของเขาสวยตรงนี้ก็เป็นจัตุรัสอีกที่หนึ่งของกลางเมืองนะคะที่เอาไว้มีแบบเป็นที่โล่งๆที่เขาไว้จัดงานจัดการแสดงของเมืองนะคะนี้ให้ดูตึกรามบ้านช่องของเขานะคะสวยเนาะไม่เหมือนของเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ละประเทศนี่ก็จะมีสไตล์ของตัวเองมีศิลปะของตัวเองนะคะการก่อสร้างสถาปัตยกรรมก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สวยไปอีกอย่างนึงนะคะดูแล้วชอบจังเลยดูฟ้าฟ้าก็สวยเนาะสวยจังเลย